ายตายตายโอ้พ่อโอ้พ่อโอ้พ่อแล้วเอาอุ้ยมันมานี่แล้วพ่อมันจะเลี้ยวมาบ้านเราไหมไม่ถึงจะมาบ้านเราปะวะโอ้ยก๊อฟอยู่บ้านปะวะพ่อบ้านสีน้ำเงินตรงนั้นอ่ะไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยมันน่ากลัวมากเลยดูดิอยู่หมุนอยู่หน้าบ้านเลยอ่ะไปหลวงพ่อฤาษีช่วยด้วยนะคะอย่าให้มันมาตรงบ้านหนูนะที่ตรงหน้าบ้านเลยอ่ะโอ๊ยให้มันไปไกลๆนะคะโอ๊ยแต่อย่าไปตรงบ้านตรงนั้นเลยหยุดได้ไหมอ่ะชีวิตเลยโอ๊ยตื่นเต้นโอ๊ยแล้วมันไปดวนบ้านคนแล้วบ้านหลังนั้นหลังคาเปิดเลยนะคะเนี่ยโอ๊ยพี่สุดสวัสดิ์76เองนะโอ๊ยบ้านนั้นเยอะเลยอ่ะหลังคาเปิดเยอะเลยอ่ะโอ๊ยเสียงหอบนะตกใจโอ๊ยแต่พอมันประทาบ้านมันสลายเลยนะนี่ของบ้านพี่เหรอมายังไงโดเสียหายนักมากแล้วแล้วบ้านได้รับความเสียหายตรงไหนบ้างพี่มีค่ะมีเป็นกระเบื้องข้างบนค่ะแต่มันมาจากซอยเนี้ยเพราะว่าตัวพายุมันมาจากทางนี้เลยเป็นพายุหมุนนะคะได้ข่าวว่าเสียหายหลายสิบหลังคาเรือนเลยหลายค่ะโซนตรงนู้นนะคะน่าจะหนักสุดเพราะว่ามันเริ่มจากตรงนู้นแล้วหลังคาบ้านพี่เปิดเยอะไหมครับเยอะค่ะเป็นห้องอะไรอ่ะพี่เป็นทางฝั่งตรงนี้ถ้าฝนตกก็หลุดออกมาเลยเป็นห้องนอนห้องพักใช่ค่ะห้องนอนแล้วก็ห้องนอนเล็กกับห้องนอนใหญ่แสดงว่าคืนนี้ก็นอนกันไม่ได้เลยข้างบนถ้าฝนตกก็คือไปหมดเลยก็คือคืนนี้ต้องมานอนข้างล่างเลยพี่ไปอยู่นี่นานยังกี่ปีแล้วเราอยู่นี่กี่ปีแล้ว3 ปีเคยเจอไม่เคยครั้งแรกในชีวิตอยู่ที่ไหนก็ไม่เคยเจอรู้สึกไงพี่ตกใจเพราะว่าตอนเกิดมันอยู่บ้านคนเดียวไงเหมือนแบบมีใครมาเขย่าประตูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ข้างล่างก็จะแบบได้ยินเสียงเหมือนเสียงอะไรตกอยู่ตลอดเวลาข้างบนตอนที่พายุมาครับแล้วทางโครงการเข้ามาดูแลยังไงเห็นมีของโครงการเขาขับรถผ่านไปผ่านมาอยู่ก็คือยังสำรวจใช่แต่ว่ายังไม่ได้มีใครเข้ามาคุยนะคะเขาน่าจะสำรวจความเสียหายก่อนแล้วก็เห็นมีรถไฟเข้ามาเมื่อกี้ครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ